สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไอ้ณพัชรินเล่าความสัมพันธ์นครกับยุ้ยญาติเยอะที่หลายคนไม่เคยรู้งานนี้ทำเอาหลายๆคนเซอร์ไพรส์เพราะน้อยคนนักที่จะรู้ถึงความสัมพันธ์ของนครกับยุ้ยญาติเยอะซึ่งล่าสุดไอ้ณพัชรินลูกสาวนครเพิ่งบอกด้วยตัวเองในรายการทางช่อง YouTube โดยในรายการของไอ้ณพัชรินตอนล่าสุดสาวไอซ์พร้อมสามีแบงค์อธิกิจไปเยี่ยมโน้ตเชิญยิ้มเพื่อนรักของนครชวนชื่นซึ่งคบหากันมานานกว่า50ปีถึงบ้านเพื่อพูดคุยเรื่องราวของคุณพ่อผ่านช่อง YouTube Ice Bank Diary ทั้งนี้ในตอนหนึ่งของรายการได้มีการคุยถึงการพบกันครั้งแรกของโน้ตเชิญยิ้มและนครชวนชื่นว่าไปรู้จักกันได้ยังไงโน้ตเชิญยิ้มเราว่าเขากรุงเทพมาเล่นลิเกคณะหอมหวนใครเรียนจบแยกมาเป็นสิทธิ์หอมหวนมีบรรหารสิทธิ์หอมหวนเรามาเล่นเป็นตัวโจ๊กเข้าหาตัวตีตะพลตระกูลปรีดากูลตระกูลลิเกเชื้อสายสมศักดิ์ภักดีจากนั้นไอซ์เล่าเสริมว่าลุงนะเป็นพ่ออายุญาติเยอะปู่เราเป็นพี่น้องของลุงนะพ่อเรานะคอมเป็นลูกพี่ลูกน้องกับยุ้ยญาติเยอะส่วนแบงค์บอกว่าหลายคนอาจไม่รู้นะคอมกับยุ้ยญาติเยอะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนอกจากนี้ยังได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวความสัมพันธ์เก่าๆของนะคอมกับโน้ตเชิญยิ้มและในตอนท้ายโน้ตเชิญยิ้มเปิดใจเล่าถึงวันที่นะคอมเสียชีวิตบอกว่าวันที่มันลงจากบ้านแล้วมันโบกมือลาเมียแล้วมันไม่ได้มาอีกเลยวันนั้นนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเปิดเพลงนี้ดูยอกย้อนเปรียบเหมือนละครพร้อมนั่งดูรูปนครแล้วก็โพสต์อะไรไปมันเป็นคนดีที่พูดไม่ได้สร้างภาพใครไม่เป็นโน้ตไม่รู้วินาทีนั้นโคตรช็อกใครก็รักมันวันเผาตนไม่ได้ไปเพราะรู้ว่าถ้าไปคงต้องเป็นอะไรสักอย่างวันนั้นก็ร้องฟูมฟายอยู่ที่บ้านอานนท์บอกด้วยว่าคอมเหมือนสีหนุ่มเชิญยิ้มตลกทุกคนพูดเหมือนกันหมดใครทะเลาะกับไอ้หนุ่มใครทะเลาะกับไอ้คอมคนนั้นไม่น่าคบหลังจบประโยคสาวไอ้ถึงกับร้องไห้ออกมาทันทีท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ